บาสปอป้อโค่นคู่มือหนึ่งของโลกฉลุยตัดเชือกแบดเฟรนด์โอเพ่นบาสปอป้องัดฟอร์มโหดพลิกโค่นคู่มือหนึ่งของโลกขณะที่กุลวุฒิก็ไม่น้อยหน้าฉลุยตัดเชือกเช่นกันในศึกแบดมินตันโยเน็กเฟรนด์โอเพ่น2024การแข่งขันแบดมินตัน HSBC BWUF World Tour Super 750รายการโยเน็กเฟรนด์โอเพ่น2024ที่สนามอารีนาปอร์ตเดอลาชาเปลกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสชิงเงินรางวัลรวม 850,000 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ 30,445,000 บาทล่าสุดเมื่อข้ามวันที่8มีนาคม2567เป็นการแข่งขันรอบก่อนรองชนะเลิศประเภทคู่ผสมบาสเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับปอป้อทรัพย์สิริแต้รัตนชัยคู่มืออันดับ6ของโลกลงสนามพบหวงหย่าเฉียงและเจิ้งซือเว่ยคู่ผสมมืออันดับ1ของโลกจากจีนสถิติคู่นี้เคยเจอกันมาทั้งหมด14ครั้งคู่ผสมมืออันดับหนึ่งของโลกจากจีนผลเหนือกว่าชัดเจนเอาชนะไป12ครั้งคู่ผสมทีมชาติไทยชนะเพียง2ครั้งผลการแข่งขันปรากฏว่าเป็นเกมที่สู้กันอย่างสนุกคู่ผสมดีกรีเบอร์หนึ่งของโลกเอาชนะไปก่อนในเกมแรกก่อนบาสปอป้อจะฮึดกลับมาเอาชนะได้ในเกมที่2ทำให้เสมอ 1-1 เกมจากนั้นในเกมตัดสินปรากฏว่าต้องสู้กันถึงแต้มดิวสุดท้ายเป็นบาสปอป้อที่พลิกกลับมาเอาชนะไปได้สำเร็จ 2-1 เกม 15-21 21-16 และ 26-24 ใช้เวลาในการแข่งขัน1ชั่วโมง11นาทีบาสปอป้อผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จขณะที่ประเภทชายเดี่ยววิวกุลวุฒิวิทิตสารมือวางอันดับ6ของรายการและมือ9ของโลกเอาชนะหวังซื่อเว่งมืออันดับ27ของโลกจากไต้หวัน 2-0 เกม 21-18 และ 21-16 ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จเช่นกันขอบคุณภาพจากแบดมินตันโฟโต้ไออัปเดตสภาพจิตใจเหมือนตายแล้วเกิดใหม่ขอบคุณพลังโซเชียลซัพพอร์ตไอปรีชยาอัปเดตสภาพจิตใจเห็นแสงสว่างปลายอุโมงค์รู้สึกเหมือนตายแล้วเกิดใหม่ขอบคุณพลังโซเชียลซัพพอร์ตลั่นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจตอนนี้คือตัวเองออกงานครั้งแรกสำหรับนางเอกสาวไอปรีชยาพงษ์ธนานิกรซึ่งก่อนหน้านี้โพสต์ตัดพ้อลงโซเชียลทำให้หลายคนแสดงความเป็นห่วงและส่งกำลังใจให้อย่างล้นหลามไออัปเดตสภาพจิตใจล่าสุดวันที่8มีนาคมที่งานเปิดโรงภาพยนตร์ LG Miraclass LED Cinema ณโรงภาพยนตร์ LG Miraclass LED Cinema เมกาซีนีเพล็กซ์ศูนย์การค้าเมกาบางนาได้สัมภาษณ์ไออัปเดตสุขภาพกายและสภาพจิตใจขอบคุณพลังโซเชียลเพื่อนๆซัพพอร์ตทำให้รู้สึกไม่โดดเดี่ยวงดตอบเรื่องครอบครัวไม่อยากกวนน้ำให้คุณสุขภาพตอนนี้เป็นยังไงบ้างตอนนี้สุขภาพดีขึ้นแล้วค่ะสภาพจิตใจดีขึ้นค่ะดีขึ้นเป็นระยะค่ะอะไรที่หินใจตัวเองขึ้นมาโซเชียลซัพพอร์ตเพื่อนๆพี่ๆทุกๆคนที่เข้าใจรู้สึกว่าเราไม่โดดเดี่ยวรู้สึกว่ายังมีคนที่เข้าใจเรานะมีข้อความไหนที่เราอ่านแล้วรู้สึกใจฟูมีเยอะไปหมดเลยอยากจะตอบทุกๆคอมเมนต์ด้วยเพราะว่าน่ารักมากๆเลยที่ให้กำลังใจไอซ์และเข้าใจไอซ์ไอซ์รู้สึกว่าไม่ได้คาดหวังเลยคอมเมนต์แต่ละคอมเมนต์ทำให้ไอใจฟูมีกำลังที่จะเดินต่อไปที่จะทำงานต่อไออัปเดตสภาพจิตใจบางคนบอกว่าอาจจะต้องงดโซเชียลไม่เล่นโซเชียลแต่ไอเองใช้โซเชียลบำบัดโซเชียลบำบัดคือโซเชียลซัพพอร์ตจากคนข้างนอกเนอะ
ไม่ใช่คนในครอบครัวเราแต่ว่าเขาเข้าใจเราแล้วเขาให้กำลังใจเราเลยรู้สึกได้พลังบวกจากตรงนี้เป็นสิ่งที่เราไม่คาดคิดว่าจะได้กลับมาขนาดนี้ใช่ก็อย่างที่บอกว่าตัวเองไม่คาดคิดอะไรเลยว่าจะมีฟีดแบคที่ดีโอรู้สึกว่าโอเคเราเป็นแบบนี้นะเขาจะเข้าใจเราหรือเปล่าอันนี้ไม่ได้คาดหวังตรงนั้นแต่พอฟีดแบคออกมาคนเข้าใจคนให้กำลังใจเยอะมากขอบคุณมากๆค่ะที่เข้าใจคอมเมนต์ดีๆมาให้ไอยังตอบไม่หมดเลยก็ขอบคุณจริงๆค่ะไอบอกว่าอยากกลับมารับงานแล้วมีติดต่อเข้ามาเยอะหรือยังมีติดต่อเข้ามาเยอะมากขอบคุณทุกคนเลยยกมือไหว้เพราะว่าไอก็ไม่ได้คาดหวังอีกเนอะหลังจากที่พร้อมกลับมารับงานแล้วใช่ไหมคะก็มีงานติดต่อเข้ามาเยอะเหมือนกันค่ะรับได้อีกยังรับได้อยู่ไออัปเดตสภาพจิตใจเวลาได้ทำงานรู้สึกยังไงตอนนี้รู้สึกโล่งขึ้นในหลายๆอย่างในเรื่องพาร์ทส่วนตัวของไอเองเนอะมีกำลังใจมากขึ้นไอคิดว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวสภาพจิตใจเราสำคัญที่สุดบางคนอาจจะมองข้ามตรงนี้ไปพอไอได้กำลังใจโซเชียลซัพพอร์ตมันทำให้ไอรู้สึกมีกำลังมากขึ้นทั้งทางด้านจิตใจและทางด้านร่างกายยังคงอยู่ในกระบวนการรักษาของคุณหมอใช่ค่ะมีการพบอยู่เรื่อยๆเพื่อที่จะคุยกันถึงปัญหาต่างๆคุณหมอรักษายังไงบ้างนอกจากการพูดคุยมียาปกติไอรักษามา8ปีแล้วเนอะไอเพิ่งเห็นแสงปลายอุโมงค์เมื่อไม่นานมานี้ที่ได้เข้าไปรับการรักษารู้สึกว่าเรามาถูกทางแล้วเรามาในที่ที่จะช่วยเราได้จริงๆแล้วทำให้ทัศนคติข้างในที่เรายังแบกรับหรือว่ายังคิดไปไม่ถูกทางหรือไม่มีทางออกไม่มีทางแก้เราเริ่มมีทางแก้มีแสงแล้วเริ่มมีหนทางที่จะสู้ต่อไปแสงสว่างมันคือการเปลี่ยนหมอหรืออะไรมันคือฉันจะหายจากโรคนี้นะไอบอกก่อนว่ารักษามา8ปีแล้วก็รู้สึกว่าทำไมยังไม่หายเกิดอะไรขึ้นกับตัวเราทำไมเราแปลกทำไมเราเป็นแบบนี้ซึ่งเราเจอต้นตอของปัญหาแล้วเราแก้ไขแล้วตอนนี้เราก็ได้ปลดพันธนาการของเราแล้วนะเลยมีแสงแล้วตอนนี้เห็นทางแล้วว่าจะรักษาต่อไปยังไงให้หายไออัปเดตสภาพจิตใจแสดงว่าคุณหมอคอนเฟิร์มกับเราส่วนหนึ่งด้วยว่ามันจะดีขึ้นแน่นอนถูกต้องค่ะมีการพูดคุยกันทุกอาทิตย์ค่ะเรื่องการรักษาคุณหมอจะคอยบอกเราว่าโอเคเราดีขึ้นไหมเราคิดยังไงในแต่ละวันเพื่อจะดูความคิดของเราว่าเรามองมุมมองไปด้านไหนตอนนี้รู้สึกสนุกมากขึ้นไหมกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าสนุกมากขึ้นรู้สึกได้กลับมาใช้ชีวิตของตัวเองแบบจริงๆได้ยิ้มออกมาจากข้างในจริงๆไม่ใช่ก้อนความทุกข์ที่แบกเอาไว้มาหลายสิบปีแล้วไม่อยากพูดถึงปัญหาที่เกิดก่อนหน้านี้ใช่ไหมใช่ค่ะเพราะมันเป็นเรื่องเซนซิทีฟมากๆคุณหมอก็ไม่อยากให้กวนน้ำให้มันขุ่นขึ้นมาเพราะมันจะกระทบสภาพจิตใจเราในเรื่องที่เราโดนกระทำหลายๆอย่างที่ผ่านมาโอเคมันผ่านไปแล้วไม่เป็นไรเราเริ่มใหม่เราหาวิธีกันใหม่ดีกว่าเรื่องแฟนหลายคนมองว่าความสัมพันธ์ได้ยุติจริงๆแล้วใช่ค่ะก็ยุติแล้วจริงๆก็เป็นเพื่อนกันยังคงให้กำลังใจกันก็ยังคงให้กำลังใจทุกครั้งคอยถามตลอดว่าเป็นยังไงบ้างเพราะเขาค่อนข้างที่จะรู้ปัญหาของเราแล้วเขาก็เห็นว่าไอเป็นยังไงมาเขาพอจะเข้าใจเราซึ่งพอเขารู้เขาให้คำปรึกษาให้กำลังใจเราในฐานะเพื่อนตอนนี้เพื่อนๆเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆน่ารักมากจริงๆน่ารักทุกคนเลยอย่างหลายๆคนไม่ว่าจะเป็นพี่ในวงการก็ตามหรือเพื่อนนักแสดงด้วยกันเองก็ตามคือให้กำลังใจไอ้ DM โทรมาหาไอ้ว่าไอ้เป็นยังไงบ้างซึ่งไอ้รู้สึกว่าจากคนที่ไม่ใช่ครอบครัวแต่เขารักเรานะเขาเข้าใจเรานะบางทีโอเคเราอาจจะไม่ได้รับตรงนั้นจากครอบครัวพูดเลยแต่ว่าเราได้มีกำลังใจจากคนอื่นเราหาความสุขได้จากคนอื่น
ตอนนี้วางอนาคตในวงการบันเทิงคงอยากเล่นละครภาพยนตร์เหมือนที่เคยบอกไหมก็ยังอยากทำอยู่นะคะถ้ามีคนจ้างหนูก็เล่นค่ะหนูรับหมดแหละค่ะพร้อมร่วมงานเต็มที่ค่ะเพราะว่าตอนนี้สภาพจิตใจและสภาพร่างกายก็ดีขึ้นเยอะมากๆแล้วไอ้คนเก่าหายไปแล้วไอ้คนเก่าได้ตายไปแล้วค่ะไอ้คนใหม่ได้เกิดขึ้นมาตอนนี้ค่ะแสดงว่าไอ้รู้สึกเหมือนกันว่ามันฝ่ามรสุมมามันเหมือนได้เกิดใหม่จริงๆใช่ค่ะเหมือนเราตายไปแล้วเราได้เกิดใหม่อีกรอบหนึ่งมันเป็นความรู้สึกนั้นจริงๆเหมือนเราจมน้ำอยู่แล้วมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยเรามันรู้สึกแบบนั้นเลยในความรู้สึกของไอ้ตอนนี้สิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจไอ้จริงๆให้เราได้ยิ้มได้คืออะไรตัวเองค่ะตัวเองเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ว่าใครก็ตามคนรอบข้างคุณหมอจะช่วยเราหรือจะทานยาอะไรก็แล้วแต่มันเป็นแค่ปลายเหตุแค่วงนอกแต่ส่วนสำคัญที่สุดคือตัวเองกำลังใจจากตัวเองที่พร้อมจะก้าวต่อไปที่พร้อมจะสู้กับปัญหาตรงนี้กับโลกตรงนี้กับสภาพแวดล้อมเราต้องแข็งแกร่งด้วยตัวของเราเองให้ได้ต้องไม่ยึดความรักของคนที่เราควบคุมไม่ได้จะยึดที่ตัวเองเป็นหลักค่ะอยากให้กำลังใจสำหรับคนที่อยากเจอแสงปลายอุโมงค์เหมือนเรายังไงบ้างถ้าตอนนี้เห็นไอ้ยิ้มได้แบบนี้แสดงว่าก็อยากให้กำลังใจทุกคนไอ้เชื่อว่าทุกคนมีปัญหาหมดแต่ละปัญหาก็ไม่เหมือนกันเชื่อเถอะว่าในที่สุดแล้วจะมีทางแก้ไขบางทีการแก้ไขอาจจะไม่ได้ถูกใจทุกๆคนแต่ว่าไอ้เชื่อว่าทุกๆบ้านสามารถแก้ไขได้แต่ทุกอย่างต้องขึ้นอยู่ที่ตัวเราเองด้วยค่ะโซเชียลซัพพอร์ตอยากบอกอะไรพวกเขาบ้างขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจไอ้นะคะส่งความรักความช่วยเหลือมาเยอะแยะมากมายเลยไอ้รู้สึกดีใจมากรู้สึกขอบคุณจากใจจริงๆเลยค่ะ